เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเรามาต่อกันที่ข้อ35เนาะก็กลับขึ้นไปดูที่ passage เหลือประโยคสุดท้ายแล้วก็คือประโยคนี้เขาบอกว่า people who believe in things are said to be superstitious แปลก็คือคนที่เชื่อในของก็ถูกบอกว่าเป็นคำว่า superstitious เนี่ยแปลว่าเชื่อในโชคลางแบบเชื่อในไสยศาสตร์อะไรเงี้ยก็คือเหมือนคนที่เชื่อในเรื่องพวกเนี้ยก็ถูกมองว่าเป็นคนที่เชื่อในโชคลางอ่ะคำที่เขาขีดเส้นใต้ไว้ก็คือคำว่า things เนาะถ้าเราแปลโดยที่ใช้คำว่า things เลยเนี่ยมันจะแปลประมาณว่าคนที่เชื่อในของถูกมองว่าเชื่อในโชคลางอ่ะก็คือ things ในที่นี้มันจะแปลว่าสิ่งของโดยทั่วไปเนาะโดยในซึ่งในที่เนี้ยโจทย์มันไม่ได้ต้องการที่จะแปลงั้นเนาะประโยคเนี้ยมันต้องการที่จะแปลประมาณว่าคนที่เชื่อในไอ้พวกอย่าไปเดินข้างล่างบันไดอย่าไปทำร่มอย่าไปทำกระจกแตกอย่าไปทำอย่าเปิดร่มในห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะหมายถึงของพวกนี้เนาะดังนั้นมันก็ควรจะต้องมีคำที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าคำว่า thingsแล้วก็ไปดูกันที่ choice ก็จะมี all the things such the thing such things all things แล้วก็ the thing เนาะเรามาแปลทีละอัน all the things ก็คือทุกอย่าง such the thing คำว่า such the thing เนี่ยมันผิด grammar เนาะคือ such เนี่ยมันจะไม่ตามด้วย theSuch พี่แยกให้ Such เนี่ยมันจะมีบวกด้วยแล้วก็บวก adjective แล้วก็บวกนามหรือว่านามที่เป็นเอกพจน์ด้วยเนาะหรือว่า Such บวกด้วยนามซึ่งจะเป็นเอกพจน์หรือว่าพหูพจน์ก็ได้เนาะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันดันไปบวกด้วย the ซึ่ง such จะไม่มีการบวกด้วย the เนาะดังนั้นก็ผิดต่อมาข้อที่3เนี่ย such things ก็จะเข้าข่ายตรงนี้เนาะ such บวกด้วยนามพหูพจน์ก็ยังถูก grammar อยู่แล้วมันก็แปลว่าของพวกนี้all things ก็แปลว่าทุกอย่างเหมือนกันคือข้อที่1กับข้อที่4เนี่ยความแตกต่างมันอยู่ที่มี the เนาะการมีเดอะเหมือนเราชี้เฉพาะว่าของนั้นอะเราแอสซูมว่าคนที่ฟังเราอยู่อะเขารู้แล้วว่าของนั้นคืออะไรเราถึงมีเดอะเข้ามาเนาะส่วนข้อที่5 the thing ก็คือของแต่ว่าคำว่าเดอะเนี่ยมันจะเน้นว่าของนั้นอะมันถูกเคยถูกพูดถึงมาอยู่แล้วนะแบบผู้ฟังเขารู้ว่ามันหมายถึงอะไรอยู่แล้วเนาะเราควรจะใช้ข้อไหนดีพอเรามาดูเรื่องความหมายเนาะเขาบอกว่าคนที่เชื่อในควรจะเป็นในทุกอย่างถูกมองว่าเชื่อในโชคลางก็ไม่น่าใช่เนาะคนที่เชื่อในทุกอย่างแปลว่าอะไรเราควรจะบอกว่าคนที่เชื่อในพวกของพวกนี้เนาะพวกการไม่เดินใต้บันไดไม่ทำกระจกแตกในบ้านอะไรเงี้ยดังนั้นคำตอบที่ควรจะตอบเนี่ยก็คือคนที่เชื่อในของพวกนี้ก็คือ such things ถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องของความหมายด้วยเนาะทุกอย่างก็ไม่ใช่สองอันนี้ผิด grammar ส่วนอันนี้เนี่ยของคนที่เชื่อในของก็ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเนาะว่าของอะไรล่ะดังนั้นข้อที่3ถูกต้องที่สุด such things ของพวกนี้เรามาสรุปกันข้อนี้อย่างแรกเราก็กลับไปอ่านที่ passage เนาะไปแปลประโยคนี้ให้จบแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเอ้ยอ่านไปแล้วมันแปลกๆอ่ะเราแบบคนที่เชื่อในของอะไรล่ะดังนั้นเราก็มาดูที่ choice ถูกไหมก็มาวิเคราะห์กันมีข้อนึงที่ผิด grammar เนี่ยตัดไปได้ก่อนเลยคือข้อนี้เนาะแล้วก็ข้ออื่นเนี่ยเรื่องของความหมายว่าเอ้ยเชื่อในทุกอย่างก็คงจะไม่ใช่เ
ส่วนเนี้ยก็ยังเป็นคงเป็นคำว่าเชื่อในของอยู่อะดังนั้นอันที่ชี้เฉพาะว่าของนั้นคืออะไรที่มันเข้ากับประโยคมากที่สุดก็คือข้อที่3เนาะ such things ของพวกนี้คนที่เชื่อในของพวกนี้ก็ถูกมองว่าเป็นคนที่เชื่อในไสยศาสตร์เชื่อในโชคลางเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหเพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเลี้ยงไอติม